สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับหลักๆเหมือนเดิมครับก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับของแต่ละทีมนะฮะก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเดิมครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสุกุนเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ @sportvegas นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างก็คลิกกันได้นะฮะมากันที่ประเด็นข่าวแรกครับเป็นในเรื่องของทางลูก้าโยวิชครับล่าสุดครับเรอัลมาดริดได้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าสามารถคว้าตัวลูก้าโยวิชกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียจากไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ราวๆ60ล้านยูโรนะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญาจนถึงปี2025ซึ่งเบนฟิก้าต้นสังกัดเก่าเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่ง 30% เลยทีเดียวนะฮะตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับที่ตกลงกันเอาไว้ตอนที่แฟรงก์เฟิร์ตดึงตัวมานะแล้วก็คาดว่ากองหน้าวัย21ปีรายนี้จะได้รับค่าเหนื่อยราวๆ50ล้านยูโรตลอดระยะเวลาของสัญญาหรือ 8.3 ล้านยูโรต่อปีนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลดังกล่าวครับสำหรับลูก้าโยวิชเนี่ยซัดไปทั้งหมด27ประตูครับจากการลงเล่น48เกมด้วยกันให้กับทางแฟรงก์เฟิร์ตรวมกันทุกรายการในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะอันนี้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับเพราะงั้นเชื่อถือกันได้เลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นทางเรอัลมาดริดก็เพิ่งคว้าตัวแอดแดมเลตาเข้าไปด้วยนะครับก็ตามๆกันไปนั่นแหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีนักเตะเพิ่มกันเข้ามาอีกแบบเรื่อยๆด้วยครับเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์นะฮะแล้วก็ในประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางเรอัลมาดริดอยู่ครับตามรายงานล่าสุดครับเขาบอกว่าเรอัลมาดริดกำลังเดินหน้าเจรจาค่าตัวกับทางเอเดนอาซาร์กับทางเชลซีอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ทางผู้อำนวยการทั่วไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการเข้าเจรจากันแล้วในกรุงลอนดอนนะครับณเวลานี้ซึ่งตามรายงานของสื่อเบลเยียมเนี่ยฮะซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือด้วยครับเขาบอกว่าแม้เชลซีเรียกค่าตัวเอเดนอาซาร์ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรสำหรับมิดฟิลด์เบลเยียมรายนี้ที่เหลือสัญญากับทางเชลซีเหลืออีกประมาณ12เดือนด้วยกันนะครับแต่แล้วเนี่ยทีมดังจากพรีเมียร์ลีกก็ปฏิเสธข้อเสนอแรกของทางเรอัลมาดริดไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่เชื่อกันว่าตัวเลข100ล้านยูโรในตอนนั้นเนี่ยมันผ่านมานานแล้วนะครับมาตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับหรือประมาณในช่วงเมษายนอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเชื่อว่าอยู่ที่ราวๆ120ล้านยูโรนะครับแล้วก็รายงานล่าสุดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยก็พยายามที่จะดึงเชิงนะฮะที่ไม่ต้องการปล่อยเอเดนอาซาร์เพราะว่าเชื่อว่าเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าเรอัลมาดริดครับที่แสดงความต้องการชัดเจนว่าต้องการสัญญานักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับเรอัลมาดริดมองว่าค่าตัว100ล้านยูโรเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับนักเตะรายนี้ครับที่เหลือสัญญาเพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นนะครับเชลซีเขาก็มีการยื้อไปแบบเรื่อยๆนั่นแหละนะครับต่อราคากันเข้าไปแบบเรื่อยๆครับ100ล้านยูโร120ล้านยูโร130 150อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมองว่าก็ราคา100ล้านยูโรนี้คือขาดตัวแล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะข้ามเงินไปอีกประเด็นหนึ่งของทางเรอัลมาดริดครับตามรายงานล่าสุดครับเป็นในเรื่องของทางฟอรองเมนดี้แบ็คซ้ายของทางโอลิมปิกลียงครับเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจสภาพร่างกายกับทางเรอัลมาดริดในเร็วๆนี้ครับสำหรับแบ็คซ้ายวัย23ปีรายนี้ฮะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดมาทั้งฤดูกาลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เรอัลมาดริดต้องการหาแบ็คซ้ายรายใหม่แล้วก็เล็งไปที่เมนดี้เนี่ยเพราะว่าต้องการเอามาแทนที่มาเชโรนั่นเองนะครับที่อายุเริ่มมากแล้วเป็นการแทนที่ในระยะยาวอะไรประมาณนั้นครับซึ่งนักเตะรายนี้เนี่ยก็เป็นที่สนใจทั้งบาร์เซโลน่ารวมไปถึงยูเวนตุสอีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะชัดเจนกับทางเรอัลมาดริดขึ้นแบบเรื่อยๆในส่วนประเด็นต่อมาครับก็มากันที่ในส่วนทางอินเตอร์มิลานครับสื่อจากอิตาลีครับเล่นข่าวกันออกมาครับว่าอินเตอร์มิลานได้มีการตกลงสัญญากับทางนิโคโลบาเรลล่ากองกลางทีมชาติอิตาลีได้แล้วนะครับเหลือแค่การเจรจาค่าตัวกับทางคาญารีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานได้มีการตกลงสัญญาระยะยาว5ปีกับทางนักเตะรายนี้นะฮะแต่ว่ายังประสบปัญหาในเรื่องของการต่อรองค่าตัวอยู่ครับซึ่งค่าตัวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระดับประมาณ 45-50 ล้านยูโรได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับที่อินเตอร์มิลานต้องจ่ายกันไปครับแล้วก็ข่าวที่เล่นกันออกมาเนี่ยก็มาจากสกายอินเตอร์เลียอีกด้วยครับเพราะงั้นมีความน่าเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับประเด็นของ
อาร์เซนอลกันบ้างนะครับตามรายงานล่าสุดครับเขาบอกว่าอูนายเอมรี่ผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลวางแผนที่จะปรับทัพแนวรับหลายตำแหน่งนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเล็งที่จะโละโดรองกอสเซียนี่ออกจากทีมนะครับแล้วก็รวมไปถึงนาโชมาริอัลอีกด้วยฮะสำหรับกอสเซียนี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหลือสัญญาอีก1ปีแต่ว่าก็พร้อมขายนะครับในส่วนของทางนาโชมาริอัลเนี่ยนะครับหมดสัญญาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ชัดเจนกันดีครับว่าอาจจะมีการโละกันเกิดขึ้นแล้วก็ปรับทัพโดยการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นครับอาร์เซนอลก็ได้มีการปล่อยทั้งไอรอนเรมซี่ที่หมดสัญญาครับไปกับทางยูเวนตุสรวมไปถึงปีเตอร์เช็คเนี่ยก็แขวนถุงมือไปเดนนี่วิลเบกแล้วก็ลิสไตเนอร์ก็ถูกปล่อยตัวไปหลังจากหมดสัญญาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการจัดทัพใหม่ทั้งหมดนั่นแหละนะฮะพูดกันแบบง่ายๆแล้วก็ในประเด็นของทางเซบีย่าครับมีการประกาศแต่งตั้งยูเรียนโลเปตกีเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาของประเทศสเปนนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาระยะเวลา3ปีด้วยกันนะครับหลังจากที่โรเบิร์ตกีเนี่ยโดนปลดจากเรอัลมาดริดเมื่อไม่นานมานี้ครับก็ทำผลงานค่อนข้างที่จะย่ำแย่ครับกับทางเรอัลมาดริดแล้วก็มาคุมทีมเซบีย่าดีกว่าอะไรประมาณนั้นครับซึ่งมอนชี่ก็มีการตกลงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้ก็มีการประกาศออฟฟิเชียลผ่านโซเชียลของเซบีย่าอย่างชัดเจนครับอันนี้เป็นข่าวออฟฟิเชียลเชื่อถือกันได้แบบ 100% เลยนะฮะในส่วนประเด็นต่อมาครับอันนี้เป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวชาวคาเซโลนะครับแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสของทางยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่นักเตะรายนี้เนี่ยนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับทางเป๊ปนะฮะเป็นอย่างมากแล้วก็ทางเป๊ปเนี่ยยังคงต้องการตัวแบบแบ็คอัพนะครับตัวแบ็คอัพหรือว่าตัวที่จะมาหมุนเวียนในตำแหน่งแบ็คขวานะครับก็ลิงไปที่เจ้าคาเซโลนั่นแหละนะครับซึ่งมูลค่าโดยรวมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับหรืออาจจะประมาณ60ล้านยูโรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นักเตะรายเนี้ยเล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของหลายๆทีมในยุโรปอีกด้วยครับรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งนอกจากเนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังได้เล็งในส่วนของทางเบนชีวิลของทางเลสเตอร์ไว้ด้วยครับก็พูดง่ายครับว่าต้องการเสริมทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็แบ็คขวาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับเป๊ปนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะโอเคข้ามกันไปนะครับในส่วนประเด็นของทางเอ็นดอมเบเล่กันบ้างครับนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับตามรายงานที่ออกมาจากสื่อฝรั่งเศสครับเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยอยากได้เอ็นดอมเบเล่เข้าไปเป็นตัวนำทัพในแดนกลางนะครับหรือว่าตัวที่จะเอามาแทนพวกคริสเตียนลิกเซนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับเนื่องจากว่าขุมกำลังล่าสุดเนี่ยณปัจจุบันอย่างเฮนรี่วิงเอลิกไดเออร์วิกเตอร์วันยาม่าเนี่ยมักจะได้รับบาดเจ็บบ่อยนะครับแล้วก็มูซาซิโซโก้เนี่ยก็ออกอาการเฟื่องฟ้าอยู่เห็นเป็นประจำนะครับแล้วก็ในเกมล่าสุดเนี่ยที่พบกับลิเวอร์พูลก็แสดงให้เห็นแล้วครับสำหรับซิโซโก้เพราะงั้นปอเชนโน่ก็มองว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไม่ไหวนะครับก็เลยเล็งที่จะเสริมแกร่งในแดนกลางเพิ่มเติมแล้วก็เล็งไปที่เอ็นโดเบเล่ที่มีค่าตัวในระดับ 70-90 ล้านปอนด์ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะรอติดตามมันต่อไปนะครับในประเด็นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับตามรายงานล่าสุดจากสื่อโปรตุเกสครับเขาบอกว่าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างโอเลกุนาโซชาต้องการเซ็นเตอร์ฮาล์ฟรายใหม่เข้ามาแทนที่นักเตะหลายๆคนที่มีปัญหาการบาดเจ็บรวมไปถึงในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูได้เล็งไปที่แมตไทเดลิกแต่ว่ามันก็ยากไปกูลิบาลีก็ยากไปนะครับแล้วก็ทูบี้แอนเดเวอร์เรลก็ดูเหมือนจะอยู่กับทางสเปอร์ต่อไปอีกบวกกับทั้งอายุก็เริ่มมากก็เลยตัดไปเฮนรี่แม็กไวร์ก็น่าจะไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะงั้นมันเหลือตัวเลือกไม่มากครับทำให้แมนยูอาจจะเปลี่ยนมาให้ความสนใจเป้าหมายรองลงมาอย่างรูเบนดีแอสนั่นเองนะครับแข้งวัย22ปีของทางเบนฟิก้าที่ตอนนี้เอเย่นของเขาก็คือจอร์จเมนเดสนะฮะซึ่งมีความสนิทสนมมีความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับการค้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นข่าวนี้จากสื่อโปรตุเกสเขาก็เลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่แมนยูจะหันมาให้ความสนใจรูเบนเดแอสเข้าไปเสริมทัพนะครับไปเสริมแกร่งในตำแหน่งแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรอดูกันฮะก็มีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับของแมนยูเนี่ยนะครับตามรายงานอีกแล้วครับของทางอังกฤษครับเขาบอกว่าโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจับตามองโชอัลฟิลิก
สำหรับการเสริมแนวรุกในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็พร้อมที่จะยื่นเข้าเสนอในระดับ120ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวดาวรุ่งวัย19ปีรายนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยังมีการส่งแมวมองเนี่ยไปเช็คฟอร์มเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมทีมชาตินะฮะที่ฟิลิกเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในทัพทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะครับก็รอดูกันไปครับครั้งนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่แมนยูเนี่ยจะส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเป็นทางการเพราะว่าตอนนี้ช้าไม่ได้ครับทั้งเรอัลมาดริดทั้งยูเวนตุสรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็กำลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ผมบอกไปครับประมาณ90 ล้านปอนด์อัพจนถึงประมาณ120ล้านปอนด์แล้วก็รายงานล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมีการพยายามยื่นซื้อตัวฟิลิกไปแล้วครับแต่ว่าก็โดนเบนฟิก้าบอกปัดไปนะครับเป็นข้อเสนอแรกอะไรประมาณนั้นครับที่โดนปัดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าทีมไหนเนี่ยจะกล้าทุ่มในระดับนั้นนะฮะอีกกระแสหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับจากสื่ออังกฤษครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเกิดประทับใจผลงานของผู้สาประตูของทางลิวส์นะฮะซึ่งอาจจะมีการยื่นข้อเสนอราวๆ35 ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไมค์เมยองนะครับผู้สาประตูวัย23 ปีของทางลิวส์ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนนี้เขาก็กำลังรอดูสถานการณ์ของดับเบิลยาอยู่นะครับสำหรับแมนยูว่าจะเอาอย่างไรนะครับถ้าเกิดย้ายก็จะได้ซื้อเมยองเข้ามาในราคา35 ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าเกิดไม่ย้ายก็ต้องว่ากันใหม่ในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับผมและประเด็นต่อมาครับอันนี้ก็เป็นข่าวแมนยูครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข่าวของทางยูเวนตุสครึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกมานะครับตามรายงานของสกายสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวพอกบากองกลางของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกอิตาลีเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อไปยังตัวแทนของทางพอกบาแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็แสดงจุดยืนจริงๆครับว่าไม่ต้องการปล่อยตัวพอกบาออกจากทีมแต่ถ้าเกิดรั้งไว้ไม่อยู่เนี่ยก็ต้องมาในราคาที่สุดวิเศษครับอยู่ในราคาแบบ100ล้านปอนด์อัพนะฮะแล้วก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าสกายสปอร์ตเล่นมาแบบนี้มันก็น่าฟังชัดเจนอยู่หรอกนะแล้วในส่วนของทางโทมัสมูนิเยครับอันนี้เป็นข่าวของทางแมนยูครึ่งหนึ่งแล้วก็อาร์เซนอลครึ่งหนึ่งนะครับเขามีการรายงานกันออกมาครับว่าโทมัสมูนิเยแบ็คขวาของทางเปเชได้ให้สัมภาษณ์เสนอว่าตัวของเขาเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังโปรเจกต์อนาคตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกจากเปเชในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเปเชออกไปอีกนะครับมันก็ทำให้ทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยิ่งแต่มีลุ้นกันเข้าไปใหญ่นะครับถ้าเกิดโทมัสมูริเย่พูดแบบนี้เนี่ยฮะในส่วนประเด็นต่อมาครับอันนี้เป็นรายงานจาก BBC ครับสื่อดังของอังกฤษครับรายงานชัดเจนมาว่าเวสต์แฮมเนี่ยกำลังเดินหน้าในการดึงตัวฮาซานอาลีคาวดีริมนี่ครับฟูลแบ็กของเฟเนบาเช่เข้ามาเสริมทัพนะครับซึ่งแนวรับวัย29ปีรายนี้มีค่าตัวเพียงแค่ 4.4 ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับที่เวสแฮมให้ความสนใจอยู่นะครับตอนนี้ก็มีการคืบหน้าไปไกลแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้ค่อนข้างชัวร์มากนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับเป็นในส่วนของข่าวลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานออกมาจากสื่ออังกฤษครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีการร่วมวงแจมทีมชั้นนำในยุโรปมากมายครับแล้วก็เล็งไปที่ดอนนี่วันเดอร์บีกนะครับในการเสริมในตำแหน่งกองกลางให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเจอร์นครอปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบนักเตะรายนี้ด้วยครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทางอาแจ็คในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าวันเดอร์บีกเนี่ยก็เป็นผู้เล่นอายุน้อยกว่าทางอาแจ็คนะครับที่เจอร์นครอปเนี่ยก็มีการติดตามผลงานมาโดยตลอดครับตามข่าวที่ว่ากันมานะครับซึ่งเชื่อกันว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้อาจจะมีมูลค่าราวๆ 40-60 ล้านปอนด์ได้นะครับเพราะงั้นลิเวอร์พูลก็ต้องยื่นในราคานี้แหละแล้วดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะนะครับเพราะว่าวันเดอร์บิ๊กพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีความยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั่ว UCL หรือว่าในลีกนะฮะแล้วก็ค่าตัวขนาดนี้ผมคิดว่าก็อยู่ในระดับที่โอเคนะที่ลิเวอร์พูลควรที่จะซื้อเข้ามาเสริมทัพนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่@svovegasนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ